จำได้ว่าตอนนั้นแบบตีสองตีสามไม่นอนนั่งร้องไห้ไม่อยากไปแม่เดินมาเห็นก็ได้คุยกับแม่ไปแล้วก็ตัดสินใจไม่ไปไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปในชีวิตมีสิ่งที่แบบมันก็มีมาเรื่อยๆมีมาตลอดแหละทั้งเรื่องเล็กน้อยเรื่องแบบใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็มีเคยเลือกผิดแต่แบบมันก็อยู่ที่แต่ละคนละมั้งว่าแบบพอเลือกผิดแล้วเรานึกย้อนกลับไปแล้วเราจะได้อะไรจากมันตอนเด็กๆที่เขาถามความฝันตอนเด็กๆเพื่อนๆก็จะตอบอะไรนะอยากเป็นหมออยากเป็นนักธุรกิจนู่นนี่นั่นนะผมยังไม่ได้คิดตอนเด็กๆตอนนั้นไม่ได้คิดว่าอยากเป็นอะไรแล้วเรารู้สึกสนุกมากเลยร้องเพลงเป็นบ้าเป็นบออยู่คนเดียวหรือว่านี่จะเป็นสิ่งที่เราชอบวะรวมกับการที่แบบได้มีโอกาสเข้าไปแบบเริ่มเรียนร้องเพลงด้วยได้เจอเพื่อนๆด้วยตอนนั้นคิดอะไรไม่รู้ก็เลยแบบทึกทักนี่แหละทางของเราว่ะแม่เป็นคนจุดประกายให้เราหาในสิ่งที่เราชอบมากกว่าครับแบบลูกได้ลองค้นหาดูว่าลูกชอบอะไรอันนี้ลูกชอบไหมลองเรียนดูซึ่งสำหรับตัวผมผมรู้สึกโชคดีที่คุณแม่แบบซัพพอร์ตตรงนั้นหรือเข้าใจตรงนั้นคือแบบคุณพ่อเขามีแผนในหัวแล้วแหละว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไปเรียนต่อต่างประเทศดีกว่าผมจะมีลูกพี่ลูกน้องสองคนเนี่ยเขาเตรียมตัวหมดละจำได้ว่าตอนนั้นแบบตีสองตีสามไม่นอนนั่งร้องไห้ไม่อยากไปแม่เดินมาเห็นก็ได้คุยกับแม่ไปแล้วก็ตัดสินใจไม่ไปไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแบบประกวดเนี่ยครับผมก็ได้มีโอกาสได้ชิมลางแบบงานในวงการบ้างนะตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นครับก็เริ่มแบบลุยมาตลอดมันเปลี่ยนไปไวมากเลยนะ10ปีเองจากเมื่อก่อนดู MV ก็ต้องดูแบบผ่านแบบทีวีผ่านอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนสามารถแบบดูได้ผ่านแบบสตรีมมิ่งช่องทางต่างๆได้หมดแล้วเปลี่ยนไปไวครับในชีวิตมีสิ่งที่แบบมันก็มีมาเรื่อยๆมีมาตลอดแหละทั้งเรื่องเล็กน้อยเรื่องแบบใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเคยเลือกผิดแต่แบบมันก็อยู่ที่แต่ละคนละมั้งว่าแบบพอเลือกผิดแล้วเรานึกย้อนกลับไปแล้วเราจะได้อะไรจากมันอย่างผมบางช่วงก็แบบนึกย้อนกลับไปรู้สึกแบบเศร้าก็มีแบบโอ้โหไม่น่าเลือกนู่นนี่นั่นเลยแล้วแบบก็ค่อยๆทำความเข้าใจแล้วมั้งครับว่าแบบก็มันเลือกแล้วอะเลือกผิดแล้วยังไงอย่างน้องก็เป็นถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันความคิดในการทำงานทัศนคติในการทำงานนะตอนนั้นกับตอนนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของความคิดความอ่านในเรื่องของการตัดสินใจความรับผิดชอบหรืออะไรต่างๆผลงานเพลงนี้ครับหลังจากที่หายไป2ปีเนาะก็ออกมาทำซิงเกิลเองครับกับเพลงที่ชื่อว่าเมื่อไหร่ก็มานะสเปร์ครับผมเพลงนี้ก็ได้พี่เป้บดินทร์พี่เป้ MPL เป็นคนเขียนเนื้อให้ครับเนื้อหาของเพลงก็ยังพูดถึงสถานะของตัวสำรองแหละแต่มันจะไม่ได้มีความฟูมไฟหรือมีความตัดพ้อหนักๆเหมือนกับหลายๆเพลงที่ผมทำมาก่อนหน้านั้นในเนื้อหาอะไรแบบนี้ครับมันเป็นเหมือนการพัฒนาของตัวละครแบบนี้ดีกว่าว่าแบบโอเคมันโตมากขึ้นพอที่จะเข้าใจได้ว่าโอเคไม่ได้เป็นตัวจริงก็ไม่เป็นไรเป็นตัวสำรองก็ได้มีปัญหาก็มาละกันผมแฮปปี้นะครับผมรู้สึกดีมากที่แฟนๆเขาก็แบบมีความแอคทีฟมีความชื่นชอบเพลงแล้วก็แบบแชร์แสดงตอบกลับผมก็แฮปปี้แหละได้ออกไปร้องให้หลายๆคนฟังได้พูดคุยกับแฟนๆบนเวทีได้ร้องเพลงได้ทำอะไรกันอย่างเงี้ยผมอ่ะกับรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจกับตรงนั้นมากกว่ารู้สึกมีความสุขกับตรงนั้นฝากซิงเกิลของผมไว้ด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่าเมื่อไหร่ก็มานะสเปร์ครับเข้าไปฟังได้แล้วทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยครับรวมไปถึง MV มีให้ชมที่ YouTube นะฮะ Channel ของคชานนทนันครับฝากไปกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ